การตัดไม้ทำลายป่าในอเมซอนกำลังเปลี่ยนป่าไม้ให้เป็นเกาะที่มีพืชแยกออกมาโดดเดี่ยวสัตว์ทุกสายพันธุ์ต้องสามารถจะย้ายที่อยู่หรือปรับตัวได้เพื่อความอยู่รอดใช่ว่าสัตว์ทุกชนิดจะเคลื่อนที่ได้สล็อตคอขาวตัวนี้ชอบความปลอดภัยของคบไม้มากกว่าและลงสู่พื้นสัปดาห์ละครั้งเพื่อระบายสิ่งโสโครกเวลานั้นมันทำได้เพียงคลานสล็อตยังชีพด้วยใบไม้เท่านั้นอาหารแคลอรี่ต่ำที่ให้พลังงานน้อยแต่ยากต่อการย่อยมันใช้เวลาวันละ18ชั่วโมงพักผ่อนและย่อยอาหารชีวิตที่ไม่กระดิกกระเดี้ยบอกว่าสล็อตได้ชื่อมันมาอย่างไรรวมทั้งชื่อจอมขี้เกียจของมันด้วยมีเพียงเสียงจากตัวเมียเท่านั้นที่ทำมันขยับได้มันมีสายตาไม่ดีจึงต้องพึ่งประสาทสัมผัสอื่นหาสาวเฮดราที่เกาะขนของมันทำให้หาตัวมันท่ามกลางกิ่งไม้ได้ยากขึ้นกิ่งไม้ที่เป็นเตียงที่อุ่นสบายของลูกวัย3เดือนมันยังพึ่งแม่ของมันทั้งเรื่องอาหารและความคุ้มครองแต่ต้องรอ5เดือนกว่ามันจะพึ่งตัวเองได้แต่แม่มันพร้อมจะจับคู่อีกครั้งแล้วการเกี้ยวพาของสล็อตนั้นเชื่องช้าสง่างามแต่มันอาจปฏิเสธอีกฝ่ายถ้าลูกมันยังอยู่แถวนั้นถ้าการจับคู่ของสล็อตประสบผลตัวเมียจะคลอดเมื่อผ่านไปอีกราว6เดือนเป็นเวลาที่ลูกชายมันพึ่งตัวเองได้แล้วแต่มันจะเจอกับอนาคตแบบไหนบ้านของสล็อตในคบไม้เป็นที่พักพิงที่ไม่แน่นอนการไม่ค่อยเคลื่อนไหวของมันทำให้มันปรับตัวเข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไปได้ยากพวกมันทั้งงุ่มง่ามและช้าเกินกว่าจะย้ายผ่านที่โล่งไปที่ปลอดภัยเมื่อป่าขาดความสมบูรณ์มากขึ้นมันอาจจะสูญพันธุ์ก็ได้สิ่งมีชีวิตในอเมซอนพัฒนากลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดในช่วงหลายล้านปีเมื่อได้อย่างเหลือเชื่อถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วเกินไปเพราะอากาศอบอุ่นขึ้นหรือป่าหายไปสัตว์หลายชนิดจะปรับตัวไม่ได้คราวนี้พวกมันโชคดีฝนตกตรงเวลาเมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้นน้ำจะสูงอีกครั้งพืชและสัตว์จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เคยเป็นมาที่นี่การกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นรางวัลของการอยู่รอดวันนี้แถบนี้ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเวลาเท่านั้นที่จะบอกว่าสิ่งมีชีวิต
จะอยู่รอดในอเมซอนที่กว้างใหญ่ไพศาลได้เพียงไร